ผมมาสรุปมาตรการสบคให้ฟังนะฮะอันนี้ผ่อนคลายมาตรการไปเยอะเลยนะครับมีผล1พฤษภาคมครับยกเลิกพื้นที่สีส้มหมดแล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วโควิดในประเทศไทยจะเหลือแค่สีฟ้าและสีเหลืองซึ่งสีฟ้าและสีเหลืองมีผลต่อมาตรการในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยนะครับสีฟ้าก็คือพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวจากเดิมมี10จังหวัดตอนนี้เพิ่มเป็น12จังหวัดเพิ่มระยองและสงขลาไปครับส่วนสีเหลืองนี่ฮะส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงสีอะไรไม่มีแล้วนะครับมีผลยังไงมีผลก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับร้านต่างๆร้านอาหารต่างๆนะครับสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมเนี่ยให้ห้าทุ่มตอนนี้เปลี่ยนเป็นเที่ยงคืนแล้วนะครับส่วนผับบาร์คาราโอเกะให้ปรับเป็นร้านอาหารแทนที่สำคัญนะครับเขาปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรนะครับคือนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่1พฤษภาคมนะครับเคสแอนโกไม่มีแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ATK นะครับแต่เขาแบ่งเป็น2อย่างดูฮะวัคซีนครับคนที่ฉีดวัคซีนกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครับคนที่ฉีดวัคซีนเองนะครับเขาก็บอกเลยว่าแค่คุณลงทะเบียนใน Thailand Plus แล้วก็มีเงินประกัน 10,000 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตรวจแล้วไม่มีก็เที่ยวได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าตรวจแล้วติดโควิดก็นี่ฮะรักษาตามเงินประกันของคุณแต่ลดวันกักตัวก็เหลือแค่5วันเท่านั้นเองครับส่วนคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวนะครับเหมือนกันฮะลงทะเบียน Thailand Pass นะครับแล้วก็นี่ครับแสดงหลักฐานการจองห้องพักการทำประกันต่างๆนี่ฮะประกัน 10,000 US ดอลลาร์นะครับตรวจ RT-PCR ในวันที่4และก็5นะครับอ่ะก็ย้ำนะครับว่า1พฤษภาคม Test and Go ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นตรวจปกติธรรมดาทั่วไปเพื่อกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวให้บ้านเมืองมันคลายเศรษฐกิจดีขึ้นคนเดี๋ยวนี้บอกว่าโควิดก็ไม่ค่อยกลัวแล้วครับกลัวอดตายมากกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะอ๋อย้ำเรื่องของการกักตัวนะครับกักตัวจากเดิม7วันเหลือแค่กักตัว5วันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนอาจจะพูดถึงเรื่องโควิดน้อยลงแต่จริงๆแล้วนะผมอยากให้ป้องกันเยอะๆนะเป็นห่วงสุขภาพนะครับ